รนหน้าหล่อสู้ซีวิกใหม่2022 Altis GR Sport ได้ดังใจวัยรุ่นไหมก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Toyota เริ่มแนะนำรถยนต์ซีรีส์ GR Sport ในรถยนต์ Toyota Corolla Altis ขนาด 1.8 ลิตรโฉมใหม่รุ่นปี2020ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ทว่ายอดขายกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะกระแสตอบรับ Altis ตัวปัจจุบันหดลงจากเดิมเยอะและหลายคนก็คาดหวังความเป็น GR Sport ที่มีหน้าตาสวยงามและดุดันลงตัวมากกว่านี้และเพื่อเป็นการแก้มือให้แก่รถตระกูล Altis GR Sport ใหม่ก็ยกใบหน้าหล่อๆจาก Altis GR Sport ในไต้หวันมาใส่ในไทยเลยราคาของ GR Sport ชุดใหม่คือ HEV GR Sport เดิม HEV Premium Safetyเป็นราคา 1,114,000 บาท 1.8 GR Sport ใหม่ราคา 1,059,000 บาทรุ่น HEV GR Sport และ 1.8 GR Sport มี 3 สีให้เลือกได้แก่ขาวมุก Platinum White Pearl สีแดง Red Mica Metallic และสีดำ Attitude Black Mica ราคาที่เห็นอยู่นี้คือรวมชุดแต่งอุปกรณ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วโดยไฮไลท์คือดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดยกเว้นไฟหน้าและฝากระโปรงหน้าลายล้ออลลอยใหม่ขนาด17นิ้วภายในตกแต่งเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงและประดับโลโก้ GR Sport รอบคันรวมทั้งถึงในรถด้วยพิเศษสุดมีการปรับจูนช่วงล่างใหม่แบบ Sport ประกอบด้วยชุดคอยสปริงและช็อคแอบซอร์เบอร์พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังแบบใหม่พัฒนาใหม่ไฮไลท์สุดๆเลยก็คือ 1.8 GR Sport ปรับออปชันให้เต็มที่เทียบเท่ากับ HEV GR Sport เลยหมดปัญหาที่หลายคนบ่นว่าทำไมรถ Toyota รุ่นน้ำมันปกติเนี่ยออปชันถึงน้อยกว่าตัวไฮบริดมาแบบนี้เลือกกันได้ตามใจชอบเลย 1.8 GR Sport รุ่นปีใหม่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ได้แก่ระบบ All Speed Dynamic Radar Cruise Control with Lane Tracing Assist โดยระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed ควบคุมและปรับลดความเร็วได้ถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเร่งความเร็วไปสู่ระดับที่ตั้งไว้เมื่อไม่มีรถมาขวางหน้าพร้อมระบบ Lane Tracing Assist ช่วยควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนระบบ Pre-Collision System ระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบ Lane Departure Alert with Steering Assist ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติสำหรับออปชันอื่นๆของ Altis GR Sport รุ่นปี2022ที่เราชอบใจมากก็มีดังนี้นะครับเบาะหลังพับได้60-40ซึ่งออปชันเบาะหลังพับได้ก็มีมานานแล้วเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมด้านหลังไฟฟ้าการแสดง Head Up Display ถุงลมนิรภัย7ใบระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางสัญญาณเตือนการระยะถอยหลังระบบเตือนจุดมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลัง RCTA การปรับตัวครั้งนี้พูดตรงๆว่าเป็นการปรับทับเพื่อสู้กับHonda Civic FE และรวมไปถึงการมาของ Mazda 3 MY2022 ที่ยังไม่แน่ใจว่า Mazda จะมีการปรับราคาตามข่าวหรือไม่ก็นับว่าเป็นการสู้ในตลาดซีเซ็งเมนต์ซีดานช่วงขาลงอย่างแท้จริงครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ